โอกาสสำเร็จ 96% นะครับผมมาดูกันสิว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนนะฮะยังได้อยู่นะผม 96% ครั้งที่4 36% นะครับผมกับคุณพี่คนนี้นะครับผมสุดยอดช่างตีบวกแห่งจูโน่นะครับผมtape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมอนเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กัมมอนเวย์นะครับวันนี้นะครับผมก็เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมตีบวกนะครับผมเพิ่มเรทหรือว่าลดเรทก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยโอกาสตีบวกมันสูงที่สุดแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราจะไปแลกหมุก1ปีกันนะครับผมแล้วก็ตีบวกกันนะครับผมซึ่งของผมเนี่ยสะสมมาแลกได้อีก3ใบนะฮะก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้บวก6หรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะกำหมัดกัดฟันต่อไปนะฮะสำหรับใครที่เข้าดูครั้งแรกนะครับผมก็จะลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเอาไอ้ตัวบูการ์ดไปแลกก่อนนะครับผมคือบูการ์ดเนี่ยมันแลกได้ถึงวันที่1นะฮะแต่ว่ากิจตีบวกเนี่ยมันหมดวันนี้ดังนั้นเราเลยต้องมาตีบวกก่อนเพราะว่าเราจะเอาบวก6นั่นเองนะฮะก็เอาบูการ์ดนะอย่างละ10ใบนะผมมาแลกหมวกที่ราชายพอนเตล่าคนนี้นะครับผมอ่ะแลกมานะครับอ่ะ3ใบของเรานะฮะปึ๊บเรียบร้อยแล้วได้วัตถุดิบในการอัปเกรดมา 3EA นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปอัปเกรดกันก่อนนะครับผมเราจะเลือกเมืองไหนดีนะครับผมพายอนพายับหรือว่าอันเบอร์ต้าพายับอีกเช่นกันนะครับผมหรือว่าจะไปจูโน่ดีนะครับเราต้องฉีกไหมลองไปจูโน่ดูก็ได้นะครับผมจูโน่มันมีห้องตีบวกกันนะแต่ว่าคนไม่ค่อยไปเพราะมันไกลนะครับผมแล้วเราหาวาร์ปไปจูโน่แล้วกันจริงๆก็ใกล้สุดก็น่าจะเป็นใกล้สุดน่าจะเป็นไวพอนเตล่าครับผมพอนเตล่าเสร็จแล้วก็ไปกิฟเฟนแล้วก็ไปตัวนู่นนะผมแล้วก็วาร์ปไปอดีบาลันต่อนะครับผมอดีบาลันโอเคถึงนี่ก็วาร์ปไปจูโน่ได้แล้วนะฮะนี่เราเดินทางมาตั้งไกลนะครับผมจูโน่จะต้องไม่ทำให้เราผิดหวังแน่นอนนะครับเรามีความเชื่อนะผมเราต้องมีศรัทธานะฮะอ่ะห้องตีบวกของจูโน่นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับตรงที่เป็นรูปทั้งตีเหล็กนั่นแหละนะครับเข้าไปด้านในเลยโอเคเข้ามาแล้วเดินลงด้านล่างนะครับผมปึ๊บ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 ตรงนี้นี่มันอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างโอเคที่นี่คือห้องตีบวกของจูโน่นะครับผมเดี๋ยวเรารวมอีลูก่อนนะฮะอีลูสดๆใหม่ๆนะครับผมรวมมากำลังร้อนๆนะฮะมันต้องตีติดแน่นอนนะครับผมเราไม่หวังอะไรมากแค่บวก6สักอันนึงก็เป็นบุญเราแล้วนะครับผมเพราะว่าได้กรีดนะฮะโอเคเรามีอีลูทั้งหมด29ก้อนกับหมวก3อันนะครับผมหมวกอันนี้นะครับความสามารถของมันก็คือถ้าอัปเกรดถึงบวก4จะรีเจน HP 2% HP 1% ทุก10วิบวก5ได้ออเตตัส2บวก6กรีดได้นะผมบวก7ใส่คู่กับ Wing of Harmony นะฮะจะแปลงร่างได้นะครับผมสิ่งที่เราอยากได้ก็คือบวก6นั่นเองเพื่อเอาสกิลกรีดนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดไหมนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะต้องตีบวก4ให้ครบทั้ง3ใบก่อนนะฮะเราก็เริ่มดำเนินการกันเลยนะครับผมบวก4ใบที่1นะฮะโอกาสสำเร็จ 96% นะครับผมมาดูกันสิว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนนะฮะเริ่มที่ข้อที่1นะครับมาแล้วนะครับผมลืมเปิดเสียงเดี๋ยวไม่เล้าใจนะครับผมอย่างน้อยรอบนี้เราก็บวก1ได้เว้ยอ่ะ 96% ครั้งที่2นะครับเรียบร้อยนะฮะโอ้ยดวงมาวันนี้ครั้งที่3ยังได้อยู่นะผม 96% ครั้งที่4อื้อหือเป็นยังไงล่ะครับผมวันนี้ผมว่าดวงผมมันต้องได้แล้วล่ะบวก6นะฮะเริ่มอันที่2กันต่อนะครับผม 96% ของเรามาแล้วเฮ้ยสุดยอดเลยครับพี่ NPC แถวจูโน่นี่มือนิ่งมากนะฮะโอ้โหไม่มีกระดิกนะฮะโหสุดยอดเลยครับพี่โหลูกนี้เรามาตีจูโน่ตั้งนานแล้วนะฮะดู 96% ของเราปึ๊บเฮ้ยมันเนียนกริปอะไรขนาดนี้นะฮะโอ้บอกเลยพี่มันสุดยอดนะครับผมพี่ไปบอก NPC เมืองอื่นเลยนะว่าให้ดูอย่างพี่เป็นตัวอย่างนะฮะ 46% นะครับผมบวก5กดติดด้วยครับคุณพี่ครับผมขอบพระคุณนะฮะโอ้โหพี่มือพี่นิ่งมากเลยอ่ะเนียนกริปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราบวก5อันนี้ต่อนะครับผม 48% นะฮะเราต้องมีศรัทธานะผมพี่เขามือนิ่งอยู่แล้วกดไปทีครับเฮ้ยติดด้วยนะครับผมเอาละครับผมหลังจากปล่อยคลิปนี้ไปต้นไปนะครับผมจูโน่จะไม่เงียบเหงาอีกต่อไปนะครับเรามียอดฝีมือในการตีบวกซ่อนตัวอยู่ที่นี่นะฮะลองมาดูบวก5อันที่3กันนะครับสาธุ99สุดยอดช่างตีบวกแห่งพอนเตล่าสุดยอดช่างตีบวกแห่งจูโน่มันจุติแล้ว
ติดด้วยครับผมโอ้อะไรครับเนี่ยเรามีบวก5อยู่3อันนะฮะบอกเลยว่าคุณพี่เขาไปสุดในรุ่นจริงๆนะครับผมนี่มันอันดับ1ของรุ่นในทักตีบวกหรือเปล่านะครับ 36% นะครับผมกับคุณพี่คนนี้นะครับผมสุดยอดช่างตีบวกแห่งจูโน่นะครับผมไม่มีใครลืมเขาได้นะฮะเขาจะทำให้เราประกาศเลื่อนลั่นนะครับผมกดครับโอ้โหไปแล้ว1นะครับผมยังพี่ยังมีโอกาสอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้มืออาจจะแบบลื่นๆหรือเปล่าพี่นะฮะเดี๋ยวผมขอออกเกมเข้าใหม่แป๊บนะครับผมมาแล้วนะครับผมรีเซ็ตดวงกับพี่เขาแล้วนะครับผมดูฮะเบอร์1แห่งจูโน่นะครับผมจะพาเราได้บวก6หรือไม่นะครับไปครับโอ้พี่ขยี้ผมแล้วนะครับคำถามต่อมาคือเราจะไปทางไหนกันต่อดีนะครับผมบวก5ตอนนี้ได้ออเตทัส2 Regen SP Regen HP 2 per SP 1% นะครับผมแต่ว่ายังไม่มีกรีดนะฮะพี่ครับมันต้องไปต่อพี่ผมเชื่อมั่นในตัวพี่นะฮะสุดยอด NPC แห่งจูโน่นักตีบวกมือ1ของลูนมิดการ์ดนะครับผมขอสวดภาวนาแป๊บนึงมันต้องได้แล้วล่ะพี่ครับมา3 2 1บวก6 1คลิกกดเฮ้ยติดไว้ติดแล้วโอ้มาแล้วนี่แหละครับผมนักตีบวกมือ1แห่งอาณาจักรลูนมิดการ์ดนะครับผมคุณพี่ดิสตรับนะครับผมใครที่อยากตีบวกนะครับผมเชิญตัวนี้เลยนะฮะโหฝีมือแกดีโคตรๆนะครับผมในที่สุดนะฮะเราก็ได้มาแล้วครับผมบวก6นะครับผมสำหรับหมวกกีดของเรานะฮะโอ้น่ารักสุดๆนะครับผมแจ่มว้าวไปเลยทีเดียวนะฮะแหมของเขาดีจริงๆนะครับผมแหมเนียนกริปนะครับผมออเตตัส2ก็มานะฮะดูครับผมออเตตัส2นี่ของจริงนะครับผมและรีเจน SP นะฮะผมเรากดบัฟกดบัฟเป็นไงฮะสุดยอดการรีเจนนะครับผมแต่รีไม่เยอะหรอกนะครับผมก็แค่ 2% กับ 1% แค่ทุกๆ10วิเองนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมมันจบแล้วครับนายในที่สุดนะครับผมภารกิจ1เดือนของเราก็สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับผมกับบวก6หมวก ROC 1ปี anniversary นะครับผมได้รีเจนได้ออเตตัส2ได้กรีดนะครับผมก็เอาไปใช้ได้แถมวิ่งเร็วตลอดเวลาด้วยนะครับผมใช้แทนปิโกะได้แต่ว่าเรื่องตีเร็วเนี่ยสู้ปิโกะไม่ได้หรอกนะครับผมมันได้เรื่องแบบใช้กรีดเอาไว้สลับอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็เป็นหมวกกรีดราคาประหยัดนะครับผมสำหรับคนใจถึงนะครับผมและคนขยันนะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะครับผมใครที่ถูกใจนะครับผมสามารถกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเวได้นะครับผมก็ฝากด้วยนะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ